ูกอันดับต้นๆของตลาดหลายหลายคันที่ผมพูดออกไปว่าถูกที่สุดในตลาดก็เป็นคันที่น่าสนใจนั่นเองนะครับ Honda Civic นะฮะเป็นตัวโฉม FC นะครับคันนี้ต้องบอกแล้วเอื้อมถึงเป็นรถปี2017นะฮะก็ประมาณ4ขวบกว่าๆยังเด็กยังอ้อๆ4ขวบใหม่สดซิงเบาะผ้ากึ่งกำมะหยี่นั่นเองนะครับก็จริงๆแล้วถ้าใครหาตัว E เดี๋ยวผมมีตัวเลือกที่มีลูกค้าปรับเปลี่ยนเบาะมาให้ด้วยถือว่าได้เบาะหนังดูแลด้วยเช่นเดียวกันผมมีหลายคันมากนะครับแล้วก็จริงๆก็มีหลายเซกเมนต์ที่อยากจะแนะนำด้วยสวัสดีปีใหม่นะครับก็ยังได้รับกลิ่นอายของปีใหม่อยู่เลยนะฮะก็ปีนี้ก็จะเป็นปี2565นั่นเองนะครับก็ยังไงนะครับผมเมฆเอทีนะครับก็ขอกล่าวขอบพระคุณลูกค้าอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้ไว้วางใจกับบริษัท AT Car Sales มาโดยตลอดนั่นเองนะครับผมก็ขอเป็นตัวแทนอวยพรทุกท่านนะครับมีความสุขมากๆรวยๆเฮ้งๆก็ต้องบอกเลยว่าปีนี้ก็น่าจะเป็นปีที่อาจจะต้องมีการวางตัวอย่างระมัดระวังกันนิดหนึ่งนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคร้ายนะครับก็ล่าสุดนะฮะก็มีการประกาศระดับ4นะครับกับโอไมครอนนั่นเองนะครับหรือจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเช่นข้าวปลาอาหารอย่างหมูแพงฮะหมูแพงนะฮะหมูแพงอย่างเดียวไม่พอพาไก่พาอาหารทะเลขึ้นไปด้วยนะครับทำให้เรื่องของค่าครองชีพปัจจุบันก็ขึ้นตามกันไปด้วยนั่นเองนะครับจากที่ผมเห็นนะครับก็จากคลิปนะฮะคลิปที่ผมทำก่อนที่จะปิดปีใหม่นะแล้วก็ปล่อยคลิปรีวิวตัว Toyota Altis คันนี้นะฮะที่เป็น S Sport นั่นเองนะครับแล้วก็บวกกับยอดขายที่เราเห็นอยู่คันนั้นปล่อยไปแล้วนะฮะบวกกับยอดขายที่เราเห็นอยู่ก็จะเห็นว่าลูกค้าให้การตอบรับรถประเภท4 segmentลูกค้าสามารถใช้เอาไปทำมาหากินได้หลากหลายอย่างรถแท็กซี่นะแต่ว่าจริงๆแล้วด้วยความที่โลกปัจจุบันมีการโอเพ่นมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นวิ่งแก๊ปนะหรือจะมีบริการรถเช่าต่างๆนะครับด้วยรถที่ผมจะพาทุกท่านมาคุยในวันนี้นะครับก็เป็นรถที่ต้องบอกเลยว่ามีปัจจัยดีหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซ่อมบำรุงหรือความนิยมต่างๆนั่นเองนะฮะอย่างละผมที่รอปล่อยนี้นะฮะก็คือเปิดมานะเราปล่อยแล้ว2คันก็จะเป็นตัวของ Honda Civic นะฮะเป็นตัวโฉม FC นะครับหรือจะเป็นคันนี้นะฮะไม่ใช่คันที่ผมรีวิวด้วยนะก็จะเป็น Toyota Altis 1.8 S Sport นั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้นะฮะใครกำลังมองหา2รุ่นนี้อยู่ผมจะพาทุกท่านไปอัปเดตสต็อกกันนะฮะลองไปดูกันเลยโอเคขออนุญาตถือโพยนิดเล็กน้อยนะฮะแต่ก็จะบอกว่าราคาและรุ่นเป็นยังไงน่าสนใจยังไงนะครับผมมีจริงๆแล้วเนี่ยผมมีหลายคันมากนะครับแล้วก็จริงๆก็มีหลายเซกเมนต์ที่อยากจะแนะนำด้วยนะฮะเอาละมาดูตัวแรกกันนะครับนี่คือผมไหลไปตามการจอดวางเลยนะอย่างตัวแรกตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่า Honda Civic ในราคาที่คุณเอื้อมถึงนะคันนี้ต้องบอกแล้วเอื้อมถึงเป็นรถปี2017นะฮะก็ประมาณ4ขวบกว่าๆยังเด็กยังอ้อๆ4ขวบใหม่สดซิงนะครับตัวนี้นะฮะก็จะเป็นตัว Honda Civic 1.8e ปี2017อีกทีหนึ่งนะฮะก็ตัว e ก็ถือว่าเป็นตัวสแตนดาร์ดนะครับก็ถือว่าเขาให้ออปชันมาผมมองว่าโอเคนะก็จะมีโปรเจคเตอร์แล้วก็ไฟก็จะเป็นมัลติรีแฟคเตอร์ให้แบบนี้นะฮะบอดี้ของความเป็น FC นะต้องบอกว่าเป็นการกู้ชาตินะฮะเป็นการกู้ชื่อเสียงของ Honda Civic นะครับหลังจากที่อันนี้ในความเห็นผมเองนะหลังจากที่หลายๆคนอาจจะรู้สึกผิดหวังกับโฉม FB นะฮะก็ FC ก็จะ
แก้โฉมออกมาให้ตอบโจทย์นั่นเองนะครับอย่างดูเรื่องของรูปลักษณ์เส้นสายนะครับก็มีความเป็นสปอร์ตมากขึ้นนะและนี่ไฟท้ายตัว C หรือบางคนเรียกว่าไฟท้ายบูมแรงนะฮะก็ถือว่าได้รับความนิยมและได้รับเสียงตอบรับออกมาค่อนข้างดีนั่นเองนะฮะและเรื่องของออปชันนะฮะออปชันตัวนี้ก็ถือว่าก็ให้มาถึงแม้ว่าเขาจะเป็นตัวสแตนดาร์ดนะแต่ก็ให้มาเพียงพอการใช้งานนะไม่ว่าจะเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับอาจจะขาดเรื่องของครูซคอนโทรลซึ่งจะเป็นตัวของ EL ซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมมีให้เหมือนกันแล้วก็มีหลายทางเลือกนะฮะแล้วก็จะมีตัวของพุทสตาร์ทนะฮะพุทสตาร์ทแบบนี้นะเขาให้มาตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยสำหรับ Honda Civic นะครับแต่เบาะนะฮะก็ตัว E ก็อาจจะเป็นลักษณะของเบาะผ้ากึ่งกำมะหยี่นั่นเองนะครับก็จริงๆแล้วถ้าใครหาตัว E เดี๋ยวผมมีตัวเลือกที่มีลูกค้าปรับเปลี่ยนเบาะมาให้ด้วยถือว่าได้เบาะหนังดูแลด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราตามไปดูกันนะฮะเอาละเรามาสนนราคานะฮะตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นตัวที่ผมบอกเลยว่าราคาเริ่มต้นราคาเอื้อมถึงนะฮะก็ราคาอยู่ที่ 599,000 เท่านั้นเองคุณพระออกห้างเกือบ 900,000 นะวันนี้คุณได้ลดประมาณ4ขวบกว่าเท่านั้นเองนะฮะ4ขวบกว่าคุณได้ราคา 599,000 ผ่อนเริ่มต้นประมาณ 8,900 บาทอันแน่ 8,900 บาทคุณได้ Honda Civic กลับไปใช้เลยนะฮะก็มาดูตัวอีกคันหนึ่งนะครับก็จะขยับปีขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะฮะเป็นตัว Honda Civic นะครับ 1.8E นะฮะ E เหมือนกันแต่ว่าตัวนี้ก็จะได้ปี2018นะใหม่กว่านั่นเองนะครับใหม่กว่านั่นเองนะออปชั่นต่างๆก็จะคล้ายๆกันนะฮะแม็กตัวนี้นะลืมแจ้งไปนะแม็กตัวนี้ก็จะเป็นแม็กอัลลอยนะฮะเป็นแม็กล้อแม็กอัลลอยนะซึ่งถ้าตัว EL ก็จะได้ลักษณะของความเป็นทูโทนนั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว E แต่ก็นั่นแหละนะฮะคุณก็จะได้รถที่ราคาสบายกระเป๋ากว่านั่นเองนะตัวนี้ออปชั่นนะฮะอาจจะคล้ายๆกับตัวเมื่อกี้แต่นะฮะลูกค้านะครับได้มีการปรับเปลี่ยนเบาะนะครับให้เป็นเบาะหนังคุณจะได้รถตัว E นะครับที่เป็นเบาะหนังโทนคล้ายๆกับตัว ELนะฮะแบบนี้เลยนะก็ถือว่าถ้าใครอยากจะได้รถที่ใหม่กว่านะใหม่กว่า1ปีและมีการออปชั่นเปลี่ยนเบาะเข้ามาใหม่ให้ดูแลรักษาง่ายคันนี้ผมบวกราคาเพิ่มขึ้นนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วคันนี้ผมตั้งราคาไว้ที่ประมาณ 649,000 นะแต่ผมไม่อยากให้ฉีกกับอีกคันนึงมากเกินไปผมเลยปรับลดราคานะฮะเหลือ 629,000 เท่านั้นนะฮะก็ลองใช้การตัดสินใจของท่านได้เลยนะถ้าท่านบอกว่าเอ้ยอยากสบายหน่อยราคาไม่ข้าม6เว้ยหน้าคันนี้ฮะคันนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าได้ปีใหม่กว่านิดนึงและได้เบาะที่ดีกว่านิดนึงผมแนะนำคันนี้ท่านอย่างบริสุทธิ์ใจนั่นเองนะครับเอาล่ะไปดูออปชั่นที่สูงกว่านั่นเองนะฮะไปดูเอลกันโอเคนะครับสำหรับหลายคนต้องการที่จะได้รุ่นท็อปเอาไปใช้งานนะครับผมมีแน่ๆให้เลือกอยู่ประมาณ4คันนั่นเองเอาล่ะมาดูคันแรกกันนะฮะก็คือคันนี้เลยนะฮะคันนี้ก็จะเป็นโฉมปี2016นะฮะก็จะเป็น 1.8 EL หรือตัวท็อปนั่นเองนะฮะตัวท็อปเอาแบบดูภายนอกกันก่อนนะครับภายนอกก็จะมีสเกิร์ตให้แบบนี้นะจะอารมณ์ที่แบบดูเท่ขึ้นดูขึงขังดูสปอร์ตมากกว่าแล้วก็นี่ฮะไฟตัดหมอกตัวนี้ก็จะมีให้นั่นเองนะครับก็ดูแล้วมันก็มีอารมณ์แบบว่าดุดันมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ไหลมาด้านข้างนะฮะก็จะเห็นว่าแม็กเป็นลายทูโทนอารมณ์แบบนี้เลยนะครับเอาละมาดูออปชั่นภายในกันนะฮะทั้ง2รุ่นนะตัว E Standard และเป็นตัว EL นะฮะก็จะเป็นตัวคีย์เลสทั้งคู่นะก็สามารถเข้ารถได้โดยไม่ต้องไขกุญแจนั่นเองนะฮะนี่ไงที่ผมบอกนะครับ
ตามแบบฉบับของตัว EL หรือตัวท็อปเนี่ยเขาจะให้ลักษณะของเบาะหนังจะคล้ายๆตัวเมื่อกี้นะฮะที่ลูกค้ามีการปรับเปลี่ยนขึ้นมาให้ดูแลรักษาง่ายแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มาดูเรื่องของพวงมาลัยนะพวงมาลัยก็จะมีฝั่งของ Cruise Control ให้มาด้วยก็จะถือว่าเป็นออปชันที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับและตัวนี้เลยฮะก็จะมีตัวของหน้าจอขนาดที่ใหญ่กว่าตัว E นะฮะก็จะมีพ่วงของเรื่องของกล้องมองหลังแล้วก็ตัวของระบบ Navigator ให้ด้วยนั่นเองนะครับอ่ะโอเคตัวนี้นะฮะก็เป็นปี2016นะครับก็ต้องบอกเลยว่าในท้องตลาดตัวนี้นะที่ผมดูเมื่อสักครู่นี้นะฮะราคาก็จะวางอยู่ประมาณที่ 670,000 นะไหลจนไม่ถึง 759,000 นะครับตัวนี้ผมสนนราคาอยู่ที่ 699,000 นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่เฉลี่ยน่าสนใจค่อนข้างถูกนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูไฮไลท์ที่ราคาถูกกว่าคันนี้อีกและได้ตัวท็อปปี2016นั่นเองนะครับเอาละครับตอนนี้เรามาถึงไฮไลท์ของรถคันนี้กันนะครับก็ต้องบอกว่าสำหรับใครที่มองว่ารถเมื่อสักครู่นี้นะฮะราคาแบบว่าอาจจะแบบว่าใกล้แตะ 700,000 ไป 699,000 ใช่ไหมครับอันนี้ผมมีรถไฮไลท์1คันที่ต้องบอกเลยว่าถูกที่สุดในตลาดนั่นก็คือคันนี้นี่เองนะฮะคันนี้ก็จะเป็นสเปคเดียวกันเลยนะก็จะเป็น Honda Civic นะครับ 1.8 EL ปี2016นะฮะ16ตัวท็อปสีขาวคันนี้ออกตัวเลยว่าเป็นรถบ้านฝากขายพอมีคำว่าฝากขายเกิดขึ้นแปลว่าลูกค้าท่านไม่ได้หมายในเรื่องของกำไรนะฮะเขาเอ็กเปกราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดดังนั้นเนี่ยถ้าใครสนใจนะฮะต้องบอกเลยว่าคันนี้ราคาพิเศษต่ำกว่าตลาดถึง 50,000 นั่นก็หมายความว่ารถคันนี้ราคาเพียงแค่ 649,000 เท่านั้นเองเรามาดูเรื่องของภายในนะฮะเอาจริงๆแล้วก็คือรถตัวท็อป EL นี่แหละนะฮะก็ราคาจับต้องได้นะฮะตามสไตล์ตัวท็อปเหมือนกันเหมือนคันเมื่อกี้เลยนะฮะก็จะได้มัลติฟังก์ชัน2ข้างพุชสตาร์ทนะฮะแล้วก็มีหน้าจอตรงกลางพร้อมระบบเนวิเกเตอร์นะฮะเบรกมือไฟฟ้านะครับแล้วก็นี่เป็นเบาะหนังตามสไตล์ของตัว EL หรือตัวท็อปนั่นเองนะครับเอาละครับนี่ก็คือ Honda Civic นะฮะที่ต้องบอกเลยว่าเป็นได้รับความนิยมค่อนข้างสูงนะครับเรามีอยู่ประมาณ8คันนะล่าสุดติดจองไปอีกแล้ว1คันนะฮะก็คือปี2018นะเป็นตัว EL แต่เข้าใจว่ากำลังจะมีเข้ามาอีกถ้าสนใจก็สอบถามกันได้นะฮะเพราะตอนนี้รถยังไม่เข้านะจ๊ะตัวเองครับก็ Honda Civic นะฮะก็จะมีจริงๆยังมีตัวเลือกอีกมากมายนะและมีตัวที่เรากำลังเก็บงานและกำลังติดต่อคัดเลือกนะขออนุญาตใช้คำว่าคัดเลือกเลยนะครับเราก็ต้องมีการคัดเลือกรถที่ดีที่สุดมาให้กับคุณลูกค้านั่นเองนะครับอาจจะแบบว่าโปรเซสอะไรอาจจะเยอะนิดนึงแต่เราเน้นคุณภาพให้ท่านจริงๆนะครับเอาละครับมาดูเซกเมนต์ที่ต้องบอกว่าฮอตมากๆในช่วงของปลายปี2564นะครับต้องบอกเลยว่าตอนนั้นมีกี่คันนะประมาณเกือบ10คันนะฮะก็ตอนนี้ก็ที่อยู่พร้อมขายนะไม่ใช่พร้อมขายหรอกเพราะรอปล่อยอีกเยอะเลยนะฮะเหลือ3คันสุดท้ายเท่านั้นนะเท่านั้นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะมีการคัดเลือกจัดสรรรถมาให้ท่านอีกนั่นเองนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็สนใจก็รีบมานะฮะเพราะว่าช้าหมดอดแน่นอนนะฮะเอาล่ะมาดูคันแรกกันนะครับ Toyota Altis นะก็ต้องบอกว่าเป็นรถที่มีข้อดีหลายอย่างนะครับก็ถือว่าเด่นกว่า Civic ก็คือเรื่องของการซ่อมบำรุงนะฮะซ่อมบำรุงที่ถูกกว่าและการจัดซื้อจัดหาอะไรนะฮะต้องบอกเลยว่าสบายกระเป๋านั่นเองนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรแท้อะไรเทียบ A เทียบ B เทียบ C อะไรเยอะแยะรถเซ็กซี่ถึงเอาไปใช้ไงนะหลายคนอย่าแบบว่าอย่าบูลลี่ว่าเอ๊ะมันรถแท็กซี่แต่คุณลองมองในอีกมุมนึงว่าแล้วทำไมรถแท็กซี่ถึงนำไปใช้ล่ะ
เพราะเขาค่อนข้างที่จะมองเห็นประโยชน์ที่อยู่ในตัวอัลติสคันนี้นั่นเองนะฮะและอัลติสรุ่นนี้นะครับรุ่นที่ผมมีอยู่3รุ่นนะต้องบอกเลยว่าก็ยอมรับแหละว่าเราซื้อขายกันตามตลาดนะฮะก็ตัวนี้ก็ค่อนข้างได้รับความนิยมสูงก็คือเป็นตัว S Sport นั่นเองนะฮะเพราะว่าอัลติสนี้ต้องบอกว่าโดยแท้ทรูแล้วนะฮะความสวยหลายคนอาจจะมองว่าน้อยกว่าตัว Honda Civic นะฮะแต่ว่าด้วยการมีการปรับชุดแต่ง S Sport นะฮะมีการใส่สเกิร์ตใส่ไฟตัดหมอกนะฮะแล้วก็มีล้อแม็กที่เป็นลักษณะทูโทนก็ถือว่าเพิ่มความมีเสน่ห์ให้มากขึ้นนั่นเองนะฮะเอาล่ะออปชั่นกันดูละเอียดกันสัก1คันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะแจ้งเรื่องของราคากันนะฮะโอเคเรื่องของออปชั่นนะครับตัวนี้ตัวเป็นตัว S Sport นะครับก็จะไม่ได้ให้ในส่วนของ Cruise Control นะครับแต่ก็ให้ในเรื่อง Multifunction ฝั่งที่ดูแลมีเดียนั่นเองนะฮะคันนี้นะครับเป็นรถเป็นปี2015นั่นเองนะครับตัวนี้นะได้เบาะหนังให้มาแบบนี้นะครับราคาตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเอื้อมถึงนะคันนี้นะฮะผมสนับราคาอยู่ที่ 469,000 นั่นเองนะผมสามารถทำให้ท่านผ่อนเริ่มต้น 6,900 ไม่ข้าม 7,000 ด้วยนะ 6,000 กว่าคุณได้รถรุ่นนี้ไปใช้นะครับผ่อนวันประมาณ200กว่าบาทนั่นเองนะครับได้รถเท่ๆออปชั่นกว้างๆดูแลรักษาง่ายปลอดภัยไม่ต้องนั่งรถสาธารณะแบบนี้ได้เลยนะครับตอนนี้กำลังได้รับความนิยมค่อนข้างสูงนั่นเองนะครับขยับมาอีกคันหนึ่งเป็นปี2015เหมือนกันนะฮะมีการแต่งแคปล่าเกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นฝ้าฝั่งของกระโปรงและตัวของหลังคาให้มีโทนสีดำตัดอารมณ์มากขึ้นนะฮะตัวนี้นะราคาถูกกว่าอีกหนึ่งเลยนะฮะคันนี้ก็จะราคาปี2015เหมือนกันออปชันเดียวกันนะฮะแต่ว่ามีการปรับตัวของอาสีแบบนี้นะครับผมก็เลยดั้มราคาลงมาให้หน่อยนึงนะฮะเพื่อกรณีที่หลายคนมองว่าสีมันไม่เดิมนะฮะดังนั้นคันนี้ผมให้ราคาอยู่ที่ 459,000 นั่นเองดังนั้นยอดผ่อนนะฮะก็สามารถทำให้ผ่อนเริ่มต้นได้ที่ 6,821 บาทนั่นเองนะฮะถือว่าสบายเพิ่มไปอีกนะครับและขอแนะนำอีกคันหนึ่งคันสุดท้ายนะฮะก็หลายคนบอกว่าอาจจะอยากได้สีอื่นบ้างนะครับเพราะ2คันที่ผมแนะนำมาก็จะเป็นโทนของสีขาวนะคันนี้ก็จะเป็นปี2014นั่นเองนะครับก็ออปชันจะคล้ายๆกันแต่สีผมมองว่าสีค่อนข้างสดใหม่นะน่าสนใจหลายคนชื่นชอบนะวัยรุ่นหลายคนชื่นชอบบอกว่ามันดูแลรักษาง่ายสีขาวอาจจะต้องดูแลรักษาเยอะกันนิดนึงนะฮะก็คันนี้ผมอยากแนะนำเลยนะปี2014ราคาอยู่ที่459,000เท่านั้นเองนะฮะเอาละครับและนี่ก็จบไปแล้วสำหรับรถ C segment นะฮะที่จะเป็นตัวที่ยอดนิยมนะผมขอเปิดที่เป็นตัวยอดนิยมก่อนแล้วกันนะฮะก็จะเป็นตัวของHonda Civic และ Toyota Altis นะครับก็ราคาต้องบอกเลยว่าจับต้องได้ทุกๆคันผมเช็คตลาดมาแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าถูกอันดับต้นๆของตลาดหลายหลายคันที่ผมพูดออกไปว่าถูกที่สุดในตลาดก็เป็นคันที่น่าสนใจนั่นเองนะครับก็ถ้าสนใจคันไหนโทรมาหาผมเบอร์นี้ได้เลย0614568888นั่นเองนะครับจริงๆแล้วยังมี C segment อีกหลายรุ่นที่อยากแนะนำนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของ Mazda 3และล่าสุดเข้ามาใหม่ก็เป็นตัวของ MG นั่นเองเดี๋ยวผมกลับไปเช็ครถและเช็คข้อมูลต่างๆแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ทุกท่านมาดูรถเสมือนที่ท่านสามารถดูได้ที่บ้านนั่นเองนะครับยังไงวันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ฝากกดติดตามจะได้ติดตามข่าวสารรถใหม่ๆแบบนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะขอลาแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยCar for Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือ2คัดสภาพกว่า 8,000 คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา car for sure.com